ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบผมนะช็อตตี้บูจวาคนเดิมครับผมวันนี้ครับกลับมาเล่นเกม Horrorfield กันนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเคยรีวิวไว้ตั้งแต่ทดสอบแล้วนะครับตอนนั้นมีแต่ภาษารัสเซียนะครับตอนนี้ภาษาอังกฤษมาแล้วแล้วก็ลงสโตร์ไทยแล้วแต่ยังไม่เปิดตัวเต็มนะครับเป็น Early Access อยู่นะครับเข้ามาในเกมจะเห็นว่า User Interface เนี่ยเขาทำใหม่เลยคือทำดีกว่าเดิมเยอะนะครับแล้วก็มีการปรับแต่งอะไรบ้างมาดูซิ setting นะครับจะเห็นว่ามีการปรับภาษาซึ่งก็ตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับใครที่โหลดมายังเป็นภาษารัสเซียอยู่ลองดูก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับแล้วก็เริ่มเกมมามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีแบ่งอยู่2ฝั่งด้วยกันคือเป็นฝั่งฆาตกรกับฝั่งผู้รอดชีวิตรอดนั่นเองนะครับเราลองเล่นผู้รอดชีวิตก่อนนะครับพอคลิกเข้าไปเราจะเห็นว่าตอนนี้มีตัวละครโคตรเยอะเลยหลายตัวมากแต่ว่าแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีสเตตัสที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับซึ่งเกมนี้ก็มีทั้งความเร็วความแม่นยำเอนจิเนียร์เมดิกอะไรอย่างนี้นะครับความถึกอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็เรียกได้ว่ามีค่อนข้างหลากหลายตัวแต่เริ่มต้นมาเนี่ยเราจะเล่นได้แค่คนเดียวคือคนนี้ครับที่เป็นนักบาสนะครับแล้วเราสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะทำไปเล่นไปติดคงติดของได้ด้วยนะครับมีสกิลด้วยซึ่งแต่ละตัวละครก็จะมีสกิลแตกต่างกันไปด้วยก็เรียกได้ว่าทำดีและมีมิติมากกว่าเดิมนะครับงั้นเดี๋ยวไปลองเล่นเลยกันแล้วกันนะครับโอ้โหทำไมหลอนอย่างนี้วะคนเนี้ยแหมโอเคครับหาห้องได้ค่อนข้างรวดเร็วครับโอเคครับเริ่มแล้วนะครับก็ฉากมีการเปลี่ยนไปด้วยนะครับเอ้ยเดี๋ยวใครโดนเนี่ยตกใจนึกว่าใครโดนครับโอเคเฮ้ยมีศัตรูมาศัตรูมาก็คือหัวใจเราจะเต้นดังขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวหนีก่อนก่อนหน้านี้เป็นห้องแบบว่าเหมือนกับห้องทรมานอ่ะอันนี้ก็ทำดีหน่อยขึ้นได้ปะไม่ได้นะอุ้ยมีคนโดนขวายไปหนึ่งคนครับซ่อมหน่อยเฮ้ยโดนมาปะเนี่ยมันตามปะเนี่ยเอ้ยมันตามมาหนีดิครับจะฮิวเพื่อนแต่พี่ขอตัวรอดก่อนโอ้โหมีพุ่มไม้แต่ไม่น่าจะแอบได้ผมว่ามันน่าจะตามคนเมื่อกี้ไปถ้าจะแอบต้องแอบอย่างนี้เพราะว่าอันนี้มันเป็นมุมมองจากด้านบนไงนี่เฮ้ยนายมานี่นายไม่ได้ว่ะมันตามคนนั้นอยู่เวลาจะซ่อมก็คือคลิกได้เลยนะครับที่บริเวณตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไอเทมมีให้ใช้2ช่องแต่ว่าผมยังหาไม่เจอเลยไม่เป็นไรหัวใจเรายังเต้นช้าอยู่มาฮิวได้ค่าประสบการณ์เยอะด้วยนะเวลาฮิวเห็นไหมครับอยากเห็นหน้าฆาตกรว่ะตอนนี้หัวใจเต้นรัวๆเลยเอ้ยอุ้ยโดนไปหนึ่งทีไงครับโดนปุ๊บอะดรีนาลีนหลั่งเลยครับผมโอ้ตายอย่างนี้เรียบร้อยโดนหิ้วแล้วครับโดนขังโอ้โหขังอยู่อย่างนี้เลยโอ้โหใครจะมาช่วยผมเนี่ยเฮลโอ้โหหลอนนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปแทนที่เราจะแบบนะรีบหนีแต่เราไม่หนีครับดันช่วยเพื่อนก่อนฮะเดี๋ยวก็รอดูกันละกันว่าผมจะตายเลยไหมมันจะมีใครมาช่วยหรือเปล่าเราสามารถกดดูตรงไอ้นี้ได้ด้วยนะลองกดดูดิอ๋อสามารถดูเพื่อนๆได้โอเคระหว่างนี้ทำอะไรไม่ได้ครับรอเฮ้ยมีคนมาช่วยละเป็นคนที่เราฮิวมันเมื่อกี้นั่นแหละครับนี่มีคนมาช่วย2คนเลยโอเคช่วยต่อเลยดิมันจะช่วยต่อไม่ได้ครับเสียงอยู่แถวนี้หนีไปโอ้โหมันเห็นผมป่ะเอาเห็นโอ้โหนึกว่าไม่เห็นผมนึกว่าไม่เห็นนะเวรกรรมน่าจะแพ้แล้วล่ะโดนอุ้มกันหมดเลยโคตรระทึกอ่ะระทึกจริงๆโอเคครับก็แพ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ค่าประสบการณ์กับเงินก็ได้ตามผลงานของเราแล้วแหละว่าเราทำอะไรบ้างอย่างเช่นอย่างเงี้ยเห็นไหมครับก็ทำการแก้ซ่อมไม้เครื่องปั่นไฟใช่ไหมแล้วก็ฮิวเพื่อนนะครับก็ตามนั้นครับดูโฆษณาก็ได้รับรางวัลเพิ่มมากขึ้น 50% นั่นเองโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นฝั่งฆาตกรบ้างดีกว่านะครับนี่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือจะมี4ตัวนะครับก็คือจะมีตัวนี้แต่ว่าตัวนี้เลเวล6นะครับแล้วก็มีคนนี้โอ้เลเวล11อันนี้เหมือนกับเป็นแบบคนป่าเนาะแล้วก็มีวิญญาณครับแฟนทอมครับผมแล้วก็บีสต์นะครับอ้าว
สรุปคือเล่นไม่ได้เว้ยต้องเลเวล6ถึงจะเล่นเป็นฆาตกรได้ซะอย่างนั้นโหไม่ดีเลยไม่ดีเลยน่าจะมีให้สักตัวนึงอ่ะไม่เป็นไรครับจำเป็นจะต้องไปเล่นฝั่งผู้รอดชีวิตก่อนให้ตัวเองขึ้นไปถึงเลเวล6นะครับแล้วเลเวลของเราดูตรงไหนดูด้านซ้ายบนเห็นไหมเนี่ยมันจะมีเลเวลอยู่เพราะนั้นคือช่วงเนี้ยเราจะต้องเล่นพวกชีวิตรอดเนี่ยไปเรื่อยๆก่อนนะครับพอเลเวล6เราค่อยไปเล่นฝ่ายฆาตกรนะครับโหนะน่าเสียดายน่าเสียดายคือตอนโค้ชเบต้ามันเลือกได้ทั้งคู่ไงนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันนะครับส่วนนี้คือเป็นชื่อของเรานะครับจะแก้ก็แก้ตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้นะส่วนอันนี้เป็น ID ของเรานั่นเองโอเคนะครับแล้วเราจะเห็นว่าตรงผู้รอดชีวิตกับตรงฆาตกรเนี่ยมันจะมีเหมือนกับเป็นเวิร์กช็อปของแต่ละคนอยู่ด้วยนะฮะก็เข้าไปดูกันเลยกันละกันว่าคืออะไรนะครับสำหรับเวิร์กช็อปเนี่ยเมื่อเข้ามาดูจะเห็นว่าเราสามารถคราฟของได้เห็นไหมครับเนี่ยจำได้ไหมตอนเราไปแข่งหรือตอนที่เรากำลังเอาชีวิตรอดอยู่เนี่ยมันมีไอเทมอยู่2สล็อตแต่ว่ามันยังโบอยู่เพราะเรายังไม่ได้คราฟของมานั่นเองซึ่งถ้าเกิดเราจะต้องการคราฟเนี่ยเราต้องอ่านนิดนึงนะครับอย่าง Energy Drink เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสกิลของ Jack A Major นะครับงั้นเดี๋ยวกลับไปดูที่ Jack ครับอ่ะมันก็คือไอ้คนนี้นั่นแหละ Jack นะครับทีนี้ประเด็นมันคืออย่างนี้ครับเราต้องไปเล่นเรื่อยๆก่อนจนกว่าเราจะมีเงินมาอัปเกรดเลเวลพอเราอัปเกรดเลเวลปั๊บต้องรอ5นาทีนะครับเพื่อที่จะให้เลเวล1กลายเป็นเลเวล2นะและเมื่อเลเวลเราสูงถึงตามที่กำหนดเราจะเรียนสกิลได้นั่นเองอย่างเช่นสกิลแรกเนี่ยเลเวล3นั่นหมายความว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องเล่นเกมนี้ไปไกลในระดับหนึ่งก่อนถึงจะเปิดเนื้อหาที่มันน่าสนใจแบบนี้เยอะขึ้นนะครับเพราะนั้นใครที่มาเล่นแรกๆแล้วอยากจะเล่นฆาตกรเลยไม่ได้นะครับก็ต้องเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับไหนขอแอบดู Dark Smithy สิก็มาในลักษณะเดียวกันก็คือคราฟของนะครับไปช่วยในการเล่นนะครับงั้นตอนนี้เราก็ไม่มีทางเลือกเราก็ต้องไปเล่นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกเนื้อหาต่อไปนั่นเองนะครับโอเคเก็ตนะเพราะนั้นคลิปนี้ก็จะมีบรรยากาศแค่นี้นะครับโอเคไปเล่นกันนะครับของก็ไม่มีไปๆๆๆปั่นไฟ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 อยู่ไหนเอ่ยเสียงหัวใจเงียบนะครับศัตรูไม่ได้อยู่แถวนี้นั่นไงได้ยินเสียงศัตรูด้วยปั่นไฟก่อนนะครับเฮ้ยอยู่ไหนวะหัวใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆครับอุ๊ยเหมือนเพื่อนเราโดนฟันไปละทีนึงดังขึ้นเรื่อยๆเพื่อนเราโดนจับไปแล้วครับอุ๊ยคนนี้มีสกิลล่องหนด้วยจับตรงนี้เลยเฮ้ยมันมาวิ่งดิครับวิ่งดิวิ่งดิเอวิ่งเอาชุบหักลบเออโดนไปหนึ่งทีแล้ววิ่งหาเพื่อนสวยแล้วครับมันมีทิ้งรอยเท้าไว้ด้วยโอกาสรอดยากนะครับแต่มันไม่ตามเราอะผมให้รอยเท้ามันอยู่ด้านในก่อนมาแล้วครับผมพยายามจะลบรอยเท้าไงโอเคดับสนิทนะครับงั้นก็เดี๋ยวนี่ๆๆๆซ่อมก่อนแล้วกันโอ้โหเสียวมากเลยครับมาละมันมาละมันได้ยินใช่ไหมเนี่ยใช่เลยหัวใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆผมว่ามันน่าจะได้ยินนะครับตะก่อนเนี่ยเพราะว่าถ้าผมแก้ปุ๊บเฮ้ยอีกอันเดียวอีกอันเดียวรอลุ้นกันครับตายไป2คนแล้วอะเสียดายมากแต่ทางหนีรู้สึกจะอยู่ใกล้ๆผมนะเออผมนี่เดินอย่างกับซอมบี้เลยตอนนี้เฮ้ยมาแล้วครับโอ้โหจบเลยต่อยมันได้ไหมแหมเฮ้ยช่วยหน่อยหนีไปก่อนหนีไปก่อนเดี๋ยวค่อยช่วยเฮ้ยรอบนี้มีโอกาสชนะสูงนะเพราะว่าเหลืออันเดียวเองเออเอาละครับตอนนี้นะครับก็สามารถที่จะหนีได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เพื่อนๆเนี่ยแก้ครบแล้วนะครับ power on แล้วนะครับคนนี้เหมือนรู้ว่าเขามีชั้นเชิงมากเลยเขาจะมาช่วยผมเว้ยแต่ว่าเหมือนกับเขาเห็นฆาตกรเนี่ยก็เลยหนีไปก่อนนะครับโอ้ยตื่นเต้นว่ะ
จริงๆเพื่อนๆหนีไปเถอะอย่างน้อยเราก็ชนะแล้วนะครับหนีไปได้3คนอ่ะแอบส่องเพื่อนดูหน่อยครับว่าเพื่อนจะมาช่วยไหมไม่น่าช่วยนะน่าหนีนะครับอย่างน้อยก็เสมอหนีไปเถอะโอเคหนีไปแล้ว1คนอีกคนนึงถูกขังโอเคครับก็เสมอนะครับเสมอก็ยังโอเคแต่คราวนี้ได้เงินเยอะเลยครับคอลเลกรีวอร์ดนะครับแล้วก็ไปอัพเลเวลเจ้าแจ็คนะครับรอ5นาทีนะครับนั่นแหละเข้าใจลักษณะการเล่นอย่างเพราะนั้นใครที่กำลังหาแนวเอาชีวิตรอดที่ไม่กินกราฟิกมากนะครับหลอนไหมหลอนนะครับลองเล่นดูได้สำหรับเกมนี้ครับ Herderfield นะครับก็สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ